สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมเมืองบาดาลนะคะที่วัดไทยจังหวัดหนองคายกันค่ะและนี่ก็คือถ้ำพญานาคนะคะอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูข้างในค่ะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับเมืองบาดาลหรือว่าถ้ำพญานาคที่กล่าวขานถึงความสวยงามนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในถ้ำพญานาคนะคะมองไปทางไหนก็สวยงามค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ในเมืองบาดาลเลยนะคะสวยสมดั่งคำร่ำลือจริงๆค่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ได้มาลอดถ้ำพญานาคนี้นะคะเชื่อว่าอธิษฐานอะไรก็จะสมหวังดังปรารถนานะคะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือแก้วพญานาคหรือแก้วมณีนาคราชนะคะหรือในบางตำราก็เรียกว่าแก้วจันทรการนะคะซึ่งเป็นลูกแก้วประจำกายของพญานาคซึ่งเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ของพญานาคองค์นั้นๆด้วยนะคะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือทรัพย์สมบัติของพญานาคนะคะมีทั้งแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วสมราวกับเป็นสมบัติของพญานาคนะคะแต่ว่าณจุดนี้ห้ามแตะต้องสมบัติใดๆของพญานาคนะคะและชื่อวัดนี้นะคะก็ชื่อวัดไทยค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวยังอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายวัดไทยนะคะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะมาเยี่ยมชมความงามเมืองบาดาลในถ้ำพญานาคกันนะคะและสถานที่นี้ก็หาไม่ยากนะคะอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเลยค่ะสัญลักษณ์ก็คือพญานาคราชสีทององค์ใหญ่นะคะและที่ทางออกนะคะก็จะมีตู้บริจาคช่วยทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมเข้ามาในวัดนี้สวยงามมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะในถ้ำนี้เย็นมากเลยค่ะเปรียบเสมือนเราอยู่ในเมืองบาดาลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศสวยๆงามๆภายในถ้ำพญานาคค่ะ